เมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์คณะผู้พิพากษา9คนนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การจำเลยคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ร้องยื่นขอให้วินิจฉัยกรณีกล่าวหานายฉลองเรียวแรงอายุ64ปีอดีศสพักเพื่อไทยจงใจยืมบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งให้ทราบว่า ระพ้นจากตำแหน่งสสซึ่งปปชยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่4มกราคม2562ที่ผ่านมาขณะที่นายฉลองผู้ถูกกล่าวหาเดินทางมาศาลพร้อมสอบคำให้การโดยนายฉลองนั้นให้การรับสารภาพศาลมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งให้จำคุกเป็นเวลาหนึ่งเดือนและปรับ4,000บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายฉลองเมื่อเขารับตำแหน่งสสนนทบุรีวัน ที่2ส,งสิงหาคม2,554ยื่ยึบัญชีแสดงรายการทรัพบสินและหนี้สินต่อปปชแจ้งสถานภาพยาระบุมีทรับสินรวม2 7สิล้าน2แสน8มบาท24สต่ตางค์โดยมีหนี้สินกว่า88ล้านบาทแม้การเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาจะไม่ได้รับการเลือกตั้ง แม้จะไม่ได้รับเลือกลงสอสอนนทบุรีในนามของพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่27สิงหาคมแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะ